คดีนี้ครับเป็นคดีที่เป็นคดีจากการสะเทือนขวัญนะครับที่ผมจะพาผู้ปกครองไปรับฟังกันหลังจากที่เราพบชิ้นส่วนของมนุษย์ในวันที่3ที่ผ่านมานะครับที่สน.ประวัติศาสตร์นะครับได้เร่งรัดติดตามสืบสวนจับกลุ่มในคดีนี้ได้มอบหมายให้ไปประชุมร่วมกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจภาค6เกี่ยวข้องต่างๆนั้นในคดีส่วนที่จะเป็นพยานหลักฐานนั้นเราได้เก็บรวบรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่กล้องซีซีทีวีจริงคือการไปตรวจที่เกิดเหตุที่ห้องนะครับสองที่จะเข้าไปทำการสอบสวนผู้ต้องหานี้นะครับโดยที่จะไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้ประสานกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปแล้วนะครับเตรียมทีมสอบสวนไว้สำหรับที่จะสอบสวนผู้ต้องหาที่เราได้ตัวมานะครับต่อไปก็ดีจริงด้วยแม็ก